สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเขียนโปรแกรม Java นะคะโดยใช้คำสั่ง slider อันดับแรกแล้วก็ new project นี่นะคะให้เป็น Java application แล้วก็กด next ในที่นี้นะคะจะใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า slider 029นี่ได้มาแล้วเราก็กดไปที่ซาวพ็อกเก็ตนะคะแล้วก็กด New JFrame Form ให้ใช้ว่าสไลด์ศูนย์โอเคได้มาแล้วหน้าตาประมาณนี้นะคะกดลากลาเบลมาแล้วก็จะเขียนข้อความว่าต้องการใช้โปรแกรมคำนวณอุณหภูมิใช่หรือไม่นะคะโอเคนะคะแล้วก็ลากบอททอมมา2อันใช่กับไม่ใช่โอเคหน้าตาประมาณนี้โอเคค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็ลากไดอะล็อกมาค่ะนี่เรากดเข้าไปเลยแล้วเราก็ลากพระเอกของเรามาสไลเดอร์มา1อันแล้วก็ลากลาเบลมานะคะ Property ไปเปลี่ยนตัวอักษรก่อน24 18โอเคแล้วก็ใส่เลขศูนย์ไปแล้วก็ลากลาเบลใหม่อีก2อันนะคะอันลาเบลอันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นองศาเซลเซียสนะคะอันนี้จะเป็นองศาฟาเรนไฮต์นี่เป็นไงคะอย่างกับไมยากลแต่เดี๋ยวเราจะไปปรับแต่งตัวอักษรทีหลังนะคะแล้วเราก็ลากพาแนลมาก่อนนี่นี่เราจะใส่กรอบให้มันนะคะใส่เป็นอันนี้นี่มีกรอบแล้ว Copy ไปเลยโอเคจากนั้นก็ลากลาเบลมาค่ะอีกอันหนึ่งเดี๋ยวลบข้อความด้วยนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเขียนโค้ดนะคะให้สไลเดอร์ของเราเนี่ยใช้งานได้โดยการที่เราจะกด Event แล้วก็กด Change เลือก State Change นะคะนี่เข้ามาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ตรงนี้ที่เราจะเขียนโค้ดนะคะเดี๋ยวกลับดูชื่อก่อนชื่อของอันนี้คือเจลาเบล2นะคะ4มาก็เดี๋ยวเราต้องเอาของชื่อของสไลเดอร์ไปก่อนนะคะก็คือ J สไลเดอร์1มาวางเลยเอานี่ได้มาแล้วนะคะแล้วเราก็จุดเอาเอามาใหม่จุด set text แล้วก็บวกเดี๋ยวกลับไปดูนี้เป็น
ชื่อเจลาเบลสองก็ไปเลยก็มาวางจุดนะคะจุด get value get value ตัวใหญ่ value เป็นตัวใหญ่เอ้ยเดี๋ยวมันเออร์เลอร์นะคะเดี๋ยวเราต้องแก้เดี๋ยวลองย้ายอันนี้ต้องเป็นสไลเดอร์นะคะสไลเดอร์โอเคอันนี้ก็เป็นลาเบลอ๋อแล้วก็เติมวงเล็บนะคะเย้ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวกรอบอันนี้นะคะวางอีก2อันคอนโทรล V เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า JFrame ก่อนอันนี้เป็นลาเบล5ส่วนนี้ลาเบล6อ้าวไปอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น5อันนี้เป็น6นี่ส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นใส่สูตรที่เราจะต้องเอาเซลเซียสคูณ 1.8 บวก32นะคะแล้วก็จะได้เท่ากับฟาเรนไฮน์เอ้ยเลอะเออเออเลอะนี่โอเคได้แล้วเสร็จตรงนี้แล้วเราก็กลับไปก็ไปทำอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่อยู่นี่ก็กำหนดอันนี้เป็นของ JButton 2นะคะโอเคอยู่ไหนเอาอยู่นี่เจอละแล้วก็จะพิมพ์ว่า system.exit นะคะเพื่อที่จะให้พอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะได้เด้งออกไปเลยไม่เข้าสู่โปรแกรมของเรานี่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้โอเคได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปลองรันกันดีกว่าชิเบบุหกกดโอเคได้มาต่อมาตรงคำว่าใช่นะคะเรากดเข้าไปอยู่ไหนเอออยู่นี่เราจะเขียนโค้ดให้มันไปเชื่อมกับไดอะล็อกที่เราเอามาวางไว้เมื่อกี้นี้นะคะโดยใช้เจไดอะล็อกหนึ่งนะคะไดอะล็อกหนึ่งจุดเซตวอลเลย์บอลโอวีวิสิเบิลนะคะโอเคแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า true ใช่นะคะ true แล้วก็ไปกรอบอันนี้มานี่เพื่อให้มันออกไปลองไปรันกัน shape echo
ใช่มันรันไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวไปลบตรงนี้ออกชิบเอโฮนี่อ่ะเอ้ยนี่ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องไปขยายเองเดี๋ยวเหลือตรงนี้อ้อเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าให้มันอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเราจะมาตั้งค่ากดไป property แล้วก็ตรงนี้ value เราให้เป็น0นี่นะนี่ได้ละแต่เดี๋ยวโปรแกรมเราจะมีปัญหาตรงที่แบบเราต้องไปขยายเองนี่จากโปรแกรมเราที่มีปัญหานะคะตรงที่แบบมันไม่ยืดออกมาเราก็เลยนี่เปลี่ยนโลเคชันของเราเป็น400กับ220นะคะแล้วก็เปลี่ยนมินิมัมไซส์เป็น400กับ300ทีนี้ก็เรามาลองรันกันโอเคได้แล้วนี่ลงกดไม่ใช่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งหน้าตาโปรแกรมของเรากันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราไปตกแต่งหน้าตากันนี่สวยงามน่ารักอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเลื่อนก่อนนี่แบ๊วมากเดี๋ยวลองรันกันนะคะใช่โอเคนี่เดี๋ยวนะคะไม่ใช่ได้โอเคโอเคได้